สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาจะมาทำเมนูตอนเที่ยงเนาะวันนี้เรามีเมนูอะไรเอ่ยมีโคกระสากด้วยวันนี้เราจะทำผัดกะเพรากุ้งสดนะคะตัวไซส์แอลเลยใหญ่เลยนะคะอันนี้เราใช้ชามเดียวเนาะประมาณครึ่งโล10ตัวได้เนาะตัวใหญ่แล้วก็คือผัดกะเพราเนี่ยเราอยากกินแบบรสร้อนๆเนาะอันนี้เด็ดกะเพรามาจากที่เราปลูกเองเลยล้างแล้วนะคะแล้วก็คืออยากใส่ใบยี่หร่าด้วยใบยี่หร่าก็ปลูกเองเนาะแบบมันจะมีรสเผ็ดร้อนก็เด็ดมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วใช้แค่4ใบพอกะเพราเราก็ยังงามเลยล้างทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีก็คือพริกกระเทียมเนาะโขกไว้แล้วหยาบหยาบคือชอบอยากกินแซ่บๆแบบนี้เนาะแซ่บเผ็ดๆทำแบบง่ายๆนะชอบกะเพราแบบบ้านๆนะแล้วก็ชอบกินแบบพริกแห้งอีกเนาะถ้ากะเพราแบบแห้งนี่เราก็โขกแค่หยาบๆพอนะคะพริกกระเทียมเอาที่เราชอบเลยนะค่ะนี่เราก็เปิดไฟแล้วนะคะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีเลยค่ะใช้น้ำมันมีน้ำมันน้ำตาลทรายผงปรุงรสนะคะใช้น้ำเปล่าแล้วก็ซอสปรุงรสนี่เราก็ใส่น้ำมันเลยค่ะพอเปิดไฟแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆเนาะนิดนึงโอเคค่ะใส่พริกกระเทียมที่เราโขกเลยเนาะพริกเขียวสดมันแล้วก็เริ่มเดือดหน่อยๆเราจะให้กับพริกกระเทียมหอมๆเนาะก็ใส่ไฟอ่อนๆเนี่ยน้ำมันเพิ่งเริ่มเดือดดูเมื่อเช้าเข้าสวนน้อยแยกต้นบอนสาวน้อยปรับแป้งจากตัวใหญ่แยกลงกระถางเล็กเดี๋ยวหน้าพาไปดูเนี่ยกระเทียมที่เราโขกนะคะที่จะมาสดเราใช้ที่จะมาสดนึงนะคะพริกกระเทียมเนี่ยนี่ค่ะพริกหอมแล้วเตรียมใส่กุ้งได้เลยนะคะกุ้งที่เราเตรียมล้างผ่าบ้างเรียบร้อยแล้วนะคะผ่าล้างเอาเส้นหลังออกแล้วนะคะตัวใหญ่มากลงไฟนิดนึงกุ้งสุกง่ายนะใส่น้ำตาลเลยนะคะซอสปรุงรสค่ะกุ้งรสตามที่เราชอบเลยใส่น้ำนิดนึงกุ้งเขาจะสุกง่ายเนาะไม่ได้ให้พริกสุกเข็มพอดีแล้ว
แซ่บมากกุ้งเราก็สุกแล้วนะน้ำตาลเราเพิ่มพอดีแล้วค่ะแล้วก็ใส่ใบกะเพราเลยนะคะชุบมีใบยี่หร่าเนาะใบยี่หร่า4ใบเนาะแล้วก็ฉีกใส่ได้เลยค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนหอมปิดไปเลยค่ะเป็นเลยทุกเลยค่ะผักเราก็จะสลดหอมมากเลยเสร็จแล้วค่ะกะเพรากุ้งใส่กะเพราใบยี่หร่าได้เลยน่ากินมากใส่ครึ่งโลใช้กุ้งไซส์ใหญ่เลยนะเฮ้ยมันกุ้งเต็มหัวเลยเสร็จแล้วค่ะกะเพรากุ้งใบยี่หร่าเรานะคะใส่ใบยี่หร่าเพิ่มด้วยควันร้อนขมงน่าทานไหมคะลองทำทานดูนะคะลองปลูกใบยี่หร่าสักต้นนึงแล้วก็เก็บได้กินยาวเลยซื้อมา10บาทเองถูกไหมคะน่าทานไหมเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปทานข้าวก่อนนะคะกับเมนูง่ายๆผัดกะเพรากุ้งใส่ใบยี่หร่าค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะขอไปทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ